สวัสดีครับมาต่อกันในตอนที่3นะครับในตอนที่3นะครับผมจะพาเอาข้อมูลที่เรานะครับเลือกวันที่เริ่มต้นแล้วก็วันที่สิ้นสุดนะครับไปคิวรีในโมเดลของเราครับเพื่อเรียกข้อมูลนะครับตามวันเวลาที่เราได้เลือกเข้าไปนะครับออกมาในรูปแบบของ l i s t ์หรือว่าตารางอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อกลับมาที่โปรเจกต์เดิมเรานะครับถ้าเราเลือกวันที่เริ่มต้นนะครับจนถึงวันที่สิ้นสุดคลิก get report นี่ครับ เราปินในเรกมานะครับค่าที่ส่งมามี2ค่าด้วยกันก็จะเป็น ds คือวันที่เริ่มต้นหรือว่า date start de คือวันที่สิ้นสุดนะครับหรือว่า date end นะครับเอาง่ายๆแบบนี้นะครับต่อไปครับเราจะส่งไปสร้างตัวแปรนะครับเพื่อบวกนะครับเวลาเริ่มต้นก็คือ0นย์นาฬิกานาทีวินาทีแล้วก็วันที่สิ้นสุดคือ23นาฬิกานาที59วินาทีนะครับเหมือนที่เราพาคิวรีในตอนแรกนะครับ แต่จะเปลี่ยนจาก b e t win ครับเป็นมากกว่าหรือเท่ากับแล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับผมเราเปิด report model ขึ้นมาครับนี่ครับเราจะใช้ฟังก์ชัน list a l นะครับเป็นฟังก์ชันต้นแบบะนะครับเพราะว่าเราจะให้นะครับมีการ แสดงข้อมูลที่มาจากการคิวรีนะครับโดยใช้วันที่เริ่มต้นแล้วก็วันที่สิ้นสุดนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมีการส่งข้อมูลนะครับมาที่ Report Model ก่อนนะครับเพื่อจะไปคิวรีข้อมูลออกมานะครับโดยที่เรานะครับอ่ะคัดลอกจากนี้มาเลยครับฟังก์ชัน Search by date เอามาไว้ในฟังก์ชัน Search by date underscore db นี่ครับ คิวรีครับเราจะเปลี่ยนครับเราจะเปลี่ยนเป็น list by date ะนะครับ list by date นะครับจากนั้นนะครับเ,เราเปิด4มบรทัดนี้ขึ้นมาก,ก่อนนะครับเราไปต่อที่ list by date ซึ่งอยู่ใน report model เราครับอ่ะนี่ครับ ก่อนที่เราจะไปคิวรี่ครับเราต้องมีการสร้างตัวแปรรับข้อมูลจากฟอร์มมาก่อนตัวแปร ds นะครับเท่ากับ this input post วงเล็บเปิดติดนะครับแล้วก็ชื่อ ds นะครับต่อไป de ครับ เราต้องตั้งตัวแปรรับก่อนนะครับรับค่ามาจากฟอร์มแล้วก็เอาข้อมูลมาคิวรี่ทีนึงนะครับนะครับทีนี้ยังไม่จบครับเราจะต้องมีการบวกนะครับบวกที่เป็นนี่ครับเวลาครับวันที่เริ่มต้นครับเวลาคือ0นาฬิกา0นาที0วินาที นะครับแล้วก็ส่วนวันที่สิ้นสุดครับก็จะเป็น23นาฬิกา59นาที59วินาทีนะครับผมผมคัดลอกแพทเทิร์นนี้ไปเลยนะครับส่วนที่เป็นเมลิเซค่อนนะครับที่เป็นนะครับหน่วยย่อยๆของวินาทีนะครับไม่จำเป็นต้องออกมานะครับเอาแค่วินาทีก็พอนะครับคัดลอกมาไว้แถวนี้ก่อนนะครับต่อไปครับในการคิวรี่ข้อมูลนะครับ ที่มีวันเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้มันง่ายต่อการคิวรีสร้างเป็นตัวแปรเดียวนะครับผมจะสร้างตัวแปร ds นะครับ dsx แล้วกันนะครับเท่ากับตัวแปร ds นะครับแล้วก็จุดด้วยนะครับวักนิดหนึ่งอ่นะครับเอาวันเวลาเริ่มต้นมาด้วยนะครับในการวักนะครับให้เราสังเกตที่คิวรีที่เรา ดูไว้ครับนี่ครับวันปีเดือนวันนะครับปีขีดเดือนขีดวันแล้วก็วักนิดหนึ่งครับนะครับวักนิดหนึ่งก็จะเป็นเวลาครับศูนย์นาฬิกาศูนย์นาทีศูนย์วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีวักนิดหนึ่งในการทำวักก็คือตรงนี้ครับเราสร้างตัวแปรใหม่ประกาศตัวแปรใหม่ชื่อว่า dsx นะก็คือวันที่เริ่มต้นนะครับเท่ากับ ds นะครับที่เรารับค่ามาจากฟอร์ม นะครับแล้วก็ต่อด้วยเวลาเริ่มต้นครับโดยที่เรามีวักนิดหนึ่งครับนี่ครับเขาวักนิดเดียวต่อไปครับก็จะเป็น dx e ครับอนะครับเป็นการตั้งชื่อตัวแปรแบบง่ายๆนะครับสามารถเปลี่ยนชื่อตัวแปรได้นะครับไม่จะเป็นต้องตั้งตามผมเสมอไปนะครับในการคิวรีข้อมูลส่วนนี้ครับถ้าใครเคยดูนะครับคอร์สหนังสือเรียนมาแล้วนะครับผมทาทำเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับ เราแค่เปลี่ยนระบบเท่านั้นเองนะครับวันที่สิ้นสุดครับเราต้องเริ่มจาก23.59นาฬิกา59นาที5 9วินาทีนี่ครับเราได้2ตัวแปรนี้มาแล้วต่อไปครับเราจะไปค u วรีข้อมูลครับก็ค u วรีต่อจากของเดิมนี่แหละครับที่มาจากฟังก์ชัน list All, ที่เราได้ไปคัดลอกมานะครับเรามาแวร์เพิ่มเติมครับ เราแว่จากนะครับข้อมูลมันมาจากตาราง t b l s e o r e d e v i c e ์ c ีไว s e r ดอร e ใช่ไหมครับในคอลัมน์นี้ครับเราเปิดดูให้ดูตารางอีกทีหนึงครับคอลัมน์ที่เราจะมาคิวรีข้อมูลหรือว่ามาเทียบข้อมูลครับคือคอลัมน์นี้ครับ s s r underscore d a t e s a e นะครับอ่ดลอกมาเลยแล้วก็นี่ครับ S จุดนะครับมากกว่าเท่ากับตัวแปร d x อ่า d s x ครับอ่ะนี่ครับอ่ะเราได้ว่าที่เริ่มต้นเสร็จแล้วต่อไปวันที่สิ้นสุดครับคัดลอกขึ้นมาอีกบรรทัดหนึ่งก็ใช้ d i d v w a r เหมือนกันครับตัวนี้เราก็เปลี่ยนเป็น e ครับอ่ะเราก็เปลี่ยน operator ครับเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับอ่ะนี่ครับน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับอ่ะทบทวนอีกรอบหนึ่งครับ ผมตั้งตัวแปรรับค่าจากฟอร์มนะครับ2ตัวแปรนะครับแล้วก็ต่อไปก็มาตั้งอีกตัวอีก2ตัวแปรนะครับเพื่อเอาตัวแปรเดิมที่เรารับค่ามาจากฟอร์มมารวมกับเวลาครับนะครับรวมกับเวลาด้วยนะครับผมโดยที่วันที่เริ่มต้น0ูนย์นาฬิกา0นาทีศวินาทีแล้วก็วันที่สิ้นสุดครับ23นาฬิกา59นาที 59วินาทีนะครับจะได้ช่วงเวลาในกรณีที่เรามีการเลือกหรือว่าเรียกดูรายงานในช่วง1วันนะครับผมเราเลยต้องมีการทําแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็เอามาแวร์เพิ่มเติมครับโดยใช้คอลัมน์ s e ลนั e r a t e Save มากกว่าเท่ากับวันที่เริ่มต้นแล้วก็ Ser น e ส Date Save น้อยกว่าหรือเท่ากับวันที่สิ้นสุดนี่ครับต่อไปครับเมื่อเราเช็คแล้วว่าคิวรีเราน่าจะถูกต้องแล้วนะครับ เรามาทดสอบดูครับโดยที่จะทดสอบนะครับ print array data นะครับตัวแปร data ที่เราไป q u e r y มาเมื่อกี้นะครับก่อนที่จะเอาไปแสดงในฟอร์มครับะนะครับอ่ะ refresh นิดนึ่งครับลองเลือกครับอ่ะวันที่24เดือน6นะครับจนถึงวันที่24เดือน6เหมือนกันนะครับคลิก get report นี่ครับข้อมูลที่ได้ออกมาครับนี่ครับวันที่24อันนี้ก็วันที่24เหมือนกันะนะครับกลับไปเรียกข้อมูลใหม่ครับวันที่24ถึง25นะครับมิถุนาเพราะว่าช่วงข้อมูลผมมีอยู่ประมาณช่วงวันที่เท่านั้นนะครับมิถุนานะครับ24ถึง25ครับคลิก get report นี่ครับข้อมูลก็จะเยอะนิดหนึ่งนะครับยี่สิบเดือน6นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างก็จะเป็นยี่สิ4นะครับก็จะมี25นี่ครับนี่ครับยีด้วยนะครับผมเราเช็คแล้วว่า q u e r y นะครับของเราสามารถทำงานได้นะครับต่อไปครับเราก็ปล่อยให้ q u e r y ของเราไปแสดง ใน List ได้เลยโดยที่เราสามารถใช้ List ตัวเดิมได้เลยครับที่เป็น List under score f o r m under score s e a r c h นะครับไม่จำเป็นนะครับต้องไปสร้าง List ใหม่นะครับผมลอง refresh ดูครับดูข้อมูลใน List ครับ continue ครับนี่ครับมาแล้วนะครับ24 25นะครับช่วงเวลาที่ยืมก็24 25ี่ยี้นี่ครับ อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปครับผมจะพาทําให้มันแสดงนะครับว่าเรามีการเรียกดูข้อมูลช่วงเวลาไหนนะครับโดยที่ให้มันแสดงนะครับต่อจากคำว่าตารางข้อมูลนะครับเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นว่าเราเรียกดูข้อมูลตั้งแต่วันที่นี้จนถึงวันที่นี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ